ับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่ในช่องของไทเกอร์ซันเซ็ตกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ซีเลสเทรียกันเหมือนกับคลิปก่อนครับก็ขออภัยที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยนะหลังจากที่ลงคลิปเซนเทียล่าสุดไปเพราะว่าช่วงเนี้ยผมเริ่มเบื่อๆ RV นะครับแล้วก็มัวแต่ไปดั้งวาดรูปโพสต์ลงชุมชน YouTube นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาเล่นมาไต่แรงเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้คลิปมาในการมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะมาลงคลิปให้ดูนะครับแล้วจะพยายามกลับมาในสัปดาห์หน้านะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงแรงเลยนะครับดาวก็จะคงที่อยู่ที่ประมาณ35ถึง38ประมาณนี้นะครับ40ก็ไม่ขึ้นสักทีอันนี้ก็เบื่อนะครับเอาตรงๆเลยฟอร์มก็เริ่มตกๆแล้วเดี๋ยวผมจะแบบกลับมาลงคลิปถี่ๆได้วันข้างหน้านะครับช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยอันนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่รอดูคลิปผมอยู่ก็ขอให้รอกันอีกหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับการสอนเล่นซีเนสเทียในคลิปนี้คลิปก่อนผมอธิบายในส่วนของการคอมโบไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดการคอมโบไปเลยนะครับเพราะว่าคอมโบหลายคนก็คงจะรู้กันหมดนะครับของซีเนสเทียการที่เราแบบปาท่า2ไปแล้วกดท่า1สไลด์ตีประมาณนี้นะครับคือคอมโบคร่าวๆของมันนะอันตีก็ใช้แรงเลือดเวลาที่เลือดเราน้อยกว่าศัตรูนะครับทำให้เลือดเราเด้งขึ้นไปนะครับมันก็จะค่อนข้างมีผลดีในการไฟเวลาที่เลือดเราน้อยอ่ะเราจะสามารถพลิกให้ได้เปรียบจากที่ตอนแรกเสียเปรียบได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มจากในส่วนของไอเทมก่อนเลยนะครับไอเทมซิลัสเทียมีได้ประมาณ2เซตนะคือธนูฟาร์มกับดาบฟาร์มแต่ว่าผมลองเล่นแล้วธนูฟาร์มไม่เหมาะนะครับเอาตรงเลยธนูฟาร์มเบามากนะซิลัสเทียถ้าเกิดเราออกธนูฟาร์มมาถึงเลทเกมและดาเมจเราก็แบบแทบจะฆ่าใครไม่ได้เลยอ่ะคือแบบเรียกได้ว่าเราดาเมจเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าออกธนูฟาร์มมาซิลัสเทียเน้นแบบเบิร์สแรงๆไปเลยดีกว่าเพราะงั้นผมแนะนำเป็นโซลิเวอร์นะครับตัวเราจะแบบเบิร์สแรงมากนะบวกกับไอเทมแล้วก็รูนที่เราจะจัดต่อไปนี้นะครับนะครับเป็นดาเมจของเราจัดจานขึ้นอีกนะชิ้นที่2ก็จะเป็นในส่วนของวอลบูสครับถ้าเกิดเราออกกริดเดดกิฟก็เฉพาะกรณีที่เราเห็นเขา CC เยอะจริงๆนะถ้าเกิดว่า CC เขาน้อยควรจะเป็นวอลบูสเพราะซินเนเทียถ้าเกิดไม่มีความระโจมตีจะไม่ได้ฟาร์มเร็วมากนะครับในช่วงต้นเกมเราควรจะมีวอลบูสห้อยมาเพื่อให้ตัวของเราตีเร็วฟาร์มเร็วนะครับแล้วก็เล่นดาเมจได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับไอเทมจอกรอกก็เป็นทางเลือกคุณอยากออกเป็นแบบสเปียร์ลองกินุสเอาไว้ยืนได้นานขึ้นมีรถคูดาวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเอาแรงๆไปเลยแล้วก็มีวิ่งไวเข้าออกไฟง่ายก็จะเป็นในส่วนของโบรเคนสเปียร์ครับหรือถ้าจะเป็นแบบในส่วนของการจอดแทงเยอะๆก็เป็นมุรามาสะแต่มุรามาสะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าซินเนเทียไม่ยุ่งกับแทงครับปกติซินเนเทียมันยุ่งกับพวกแครี่เมดไฟเตอร์นะไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับแทงอยู่แล้วเราเน้นเทรดกับพวกตัวบางๆของเขาซะส่วนใหญ่นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเทรดกับแทงก็ได้เราไม่จำเป็นต้องออกมุรานะครับจริงๆไม่ใช่แค่ซีนาเทียปากกับทุกตัวเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดบางเกมแบบทีมเขาหนากันจริงๆไม่ไหวแล้วอ่ะก็ออกก็ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับไอเทมชิ้นต่อมาเลยเป็นส่วนของโอนิอาร์มนะครับช่วยให้ซีนาเทียเบิร์ดดาเมจแรงขึ้นเวลาที่เราแบบปาท่า2เสร็จเราสไลด์ตีเนี่ยเราจะสไลด์ตีได้แรงมากๆนะครับเพราะว่าโอนิอาร์มมันเบิร์ดดาเมจได้แรงแบบมหาศาลเลยนะนี่ก็จะเป็นข้อดีของการออกโอนิอาร์มนะครับแล้วก็มีตีเร็วกับรถคูดาวพลังชีวิตห้อยมาด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งทำให้สเตตมันสวยขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดว่าเราแบบมีโอมนิอาร์มแล้วตัวเราจะเริ่มเก่งนะครับซินเนเทียถ้าเกิดว่ามีแค่แบบตีไวกับจอกก่อยังไม่เก่งเท่าไหร่นะเราต้องแบบรอไอเทมอย่างโอมนิอาร์มตัวของเราถึงค่อยเก่งนะครับตอนมีแค่จอกก่อดาเมจของเราแบบยังเฉยๆอยู่นะเฉยมากเลยนะเรียกได้ว่าค่อนไปทางเบาเลยแหละเราต้องรอแบบโอมนิอาร์มถึงตอนนั้นอ่ะเราจะเริ่มเก่งแล้วสามารถเทรดได้หลายตัวแล้วสามารถไปยืนนัวไฟได้แล้วแต่ก็อย่าห้าวเยอะเกินไปนะเพราะว่าซินเนเทียมันจะพีคสุดๆคือตอนที่เรามีดาบแดงนะก็คือช่วงเลทเกมแล้วนั่นเองครับสำหรับไอเทมชิ้นก่อนสุดท้ายให้เราออกเป็นดาบแดงนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่น่าจะแรงที่สุดของซินเนเทียแล้วถึงแม้ว่าเราจะจับไปดูดคลิปมาก็ไม่ต้องออกคลิปเซนตินะครับเราออกเป็นดาบแดงได้เลยนะถ้าเกิดเราอยากออกคลิปเซนติจริงอ่ะเราไปออกแทนกรอเกิดได้แต่ไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าซินเนเทียเป็นตัวที่เน้นแบบเข้าไปนัวไฟเยอะอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าเราแบบออกเป็นดาเมจมาเยอะนะครับเดี๋ยวตัวของเรามันจะบางจนตายง่ายไปหน่อยนะครับซินเนเทียเป็นตัวโนไฟที่ค่อนข้างบางและที่สำคัญคือตัวของมันอ่ะต้องพยายามเลี้ยงเลือดให้ต่ำๆกว่าศัตรูเข้าไว้เพื่อที่เวลาเราแลกเลือดเราจะได้แลกสะดวกนะครับเราจะมีวิ่งไวด้วยนะเวลาที่เลือดเราต่ำกว่า 40% เนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราต้องเลี้ยงเลือดให้ต่ำกว่าศัตรูแล้วประเด็นคือตัวของเรามันบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีไอเทมเซฟชีวิตเลยโอกาสตายของเรามันสูงมากครับแบบเจอแครี่ยิงระยะไกลเจอไฮเตะไคหรือไม่ก็เจอแบบพวกลิเดน่าโป๊กอะไรมาเนี่ยเลือดเราเสียไปเยอะนะครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ตายได้เลยผมแนะนำว่าควรจะออกเซฟชีวิตไว้1ชิ้นครับจะเป็น Blade of Eternity ก็ได้เป็น Hercules Madness ก็ได้หรือว่าจะเป็นส่วนของเคียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดขึ้นไปนะครับแต่จริงออกเป็น Blade of Eternity แล้วเวลาหมดค่อยสลับเป็นเคียวมาจะคุ้มที่สุดนะครับประมาณนี้ครับโอเคเลยนะเดี๋ยวส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของรูนครับรูนเซเลสเทียไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่หรอกครับก็ตีเร็วครับตีเร็วเลยนะสั้นๆง่ายๆเลยออกตีเร็วไปเลยครับค่อนข้างจะเป็นรูนที่เรียบง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเซเลสเทียมันสามารถ
ใช้ตีเร็วในการช่วยฟาร์มไวในต้นเกมแล้วก็เร่งดาเมจได้เร็วขึ้นครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้รูนตีเร็วนะบวกกับเซตเทียเป็นตัวที่พึ่ง DPS สูงครับคล้ายๆกับแครี่ด้วยถ้าเกิดเรามีรูนตีเร็วก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เลทเกมเราแบบฟันแรงๆแทงแรงๆปามีดแรงๆก็เป็นในส่วนของลัมเพจสลับกับเกรดไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรูนเซตเทียนะโอเคครับเดี๋ยวส่วนสุดท้ายแล้วเป็นพลังแฝงผมอาจจะข้ามรูนมาไวหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับจะพยายามทำให้สั้นที่สุดเพื่อให้สะดวกต่อการตัดตอนครับก็สำหรับพลังแฝงของเซตเทียผมแนะนำอยู่2เซตหลักๆนะคือ Desperate UL กับในส่วนของ Curse of Dead ครับตายเกิดกับพลังแฝงเงินตราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ผมลองแล้วไม่ค่อยเก่งนะครับเซตเทียแบบเน้นเร่งดาเมจให้แรงๆไปเลยดีกว่านะถ้าเป็น Desperate UL เราจะแบบแรงนะครับถ้าเกิดเราแบบตีเทรดไปเรื่อยๆอ่ะแบบเก็บสแต็กครบ10เลยวันนี้ตัวเราจะแรงมากๆนะครับแล้วก็มีเลือดได้นะทำให้ซินเทียมันยืนคัมไฟแบบได้นานขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบแรงๆเบิร์สง่ายๆหน่อยนะครับคือแบบยิง3ครั้งสไลด์เข้าไปตีแล้วตายก็เลทเกมก็เอาเป็นเคอร์ซอฟเดนครับนี่ก็เป็นบางแฝงที่เหมาะกับซินเทียพอสมควรนะแต่ผมมองว่าถ้าเล่นออฟเลนอ่ะเอาเป็นส่วนของ Desperate Duel แต่ถ้าเล่นป่าเอาเป็นเคอร์ซอฟเดนอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันนะครับที่ผมมองว่าเคอร์ซอฟเดทอ่ะมันจะดีกว่าในส่วนของดาเมจแต่ว่า Desperate Duel จะดีกว่าในส่วนของการยืนในไฟท์นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะ Desperate Duel จะเหมาะกับการเอาไปเล่นออฟเลนมากกว่าส่วนเคอร์ซอฟเดทก็เหมาะกับป่านั่นเองนะครับโอเคครับก็หมดกันแล้วสำหรับในส่วนพลังแฝงของซินเทียนะเดี๋ยวต่อไปผมไปแนะนำเกี่ยวกับการฟาร์มการเล่นเกมของน้องซินกันเลยนะครับสกินก็แพงไม่แรงได้ไง Welcome to Arena of Valor ครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงแรงเลยนะเลยอาจจะไม่ค่อยได้มีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่รอดูคลิปของผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็กำลังทำการมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอยู่นะครับโอเคก็ตอนเริ่มเกมอะซินเนสเทียให้มาฟาร์มที่ฝั่งของมังกรใหญ่ก่อนเลยครับจริงๆก็ป่าทุกตัวต้องฟาร์มแบบนี้นะเพราะว่าในแพทเนี้ยเป็นแพทที่เราต้องไปจบมังกรเล็กเพื่อให้ได้เงินในช่วงแบบประมาณ1นาทีแรกมันค่อนข้างให้เยอะนะครับถ้าเกิดเราฟาร์มเสร็จไวเงี้ยมันก็จะแบบได้เงินเยอะนะถ้าเกิดเราไปถึงก่อนป่าอีกฝั่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามข้ามคลิปที่อยู่ติดกับเดนบนไปด้วยเลยนะเดี๋ยวเราฟาร์มแบบข้ามคลิปนะครับแล้วก็เทคนิคการฟาร์มของเซนเทียคือเราแบบพยายามปาท่า2ไปนะเนี่ยถ้าเกิดเราออกนอกระยะคลิปปาท่า2แบบนี้นะครับแล้วพอคลิปเลือดเหลือน้อยเราปาท่า2ไประเบิดตุ้มๆๆๆนะครับคลิปก็จะตายในไม่ช้าเลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการฟาร์มของเซนเทียนะครับถ้าเกิดเราแบบฟาร์มด้วยการตีใกล้อย่างเดียวจะฟาร์มช้านะเพราะว่าตีใกล้ของเซนเทียต้นเกมมันเบานะครับยังไม่แรงเราต้องแบบพยายามใช้ตีไกลร่วมด้วยนะเพื่อให้ตัวของเรามันฟาร์มได้เร็วยิ่งขึ้นครับแล้วแพทเนี้ยการฟาร์มเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเราไปถึงมังกรเล็กช้ากว่าเขาเราจะได้มังกรเล็กช้ากว่าเขานะครับแล้วมังกรเล็กมันให้ตังค์เยอะมากนะในช่วงแบบต้นเกมอ่ะแค่1นาทีแบบ20วิอ่ะมันให้ตังค์ต้องเท่าไหร่แล้วมันให้ประมาณแบบ100เลยนะมันเยอะมากนะครับไอ้มังกรเล็กเนี่ยถ้าเกิดเราแบบมัวแต่ไปแท็กคลิปเลนที่แพทเนี้ยแท็กได้แค่เวฟละ60อ่ะทั้งที่เมื่อก่อนมันแบบแท็กได้เป็น100นะเพราะเราได้เงินเต็มนะเดี๋ยวนี้ปาล์มได้เงินน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะเพราะงั้นพยายามอย่าไปแท็กเล่นเลยครับต้นเกมที่มามังกรเล็กมังกรเล็กเสร็จสิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือไปมังกรใหญ่แต่ตรงเนี้ยผมเห็นโอกาสแล้วผมสามารถเทคคลิปมาได้เลยที่ไม่มีคนมาดูดนะผมก็จะได้เงินมาเต็มเวฟครับก็รีบเอาเลยนะอย่าเกรงใจเพื่อนนะครับตรงช็อตเนี้ยเพราะว่าเขาเลือกที่จะวิ่งไปกลางเองนะเขาแบบแม่กลับมาเคลียร์คลิปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ารอเขากลับมาคลิปมันคงเสียไปตัวนึงแล้วยังไงมันก็เสียเปล่าอยู่ดีนะเราก็เคลียร์ไปเลยนะครับเพราะยังไงเราก็สามารถไปถึงมังกรใหญ่ทันนะถึงไม่ทันเราก็สามารถมาเอาดาร์คสเลเยอร์ได้ทันอยู่ดีนะครับจริงๆเมื่อกี้วิ่งไปทันแต่แค่ว่าถ้าวิ่งไปแล้วอ่ะเขากำลังตีอยู่อันนั้นก็อาจจะลำบากหน่อยผมก็เลยเริ่มที่จะเอาดาร์คแทนนะครับดาร์คกับมังกรในช่วงต้นเกมให้เงินใกล้ๆกันนะเพราะงั้นเอาอะไรก็ไม่ต่างกันหรอกครับเพียงแค่ว่าถ้าเอามังกรแล้วแบบมันจะได้ในส่วนของฟาร์มไวขึ้นนะในช่วงต้นเกมแต่ตัวของเรามันฟาร์มไวอยู่แล้วไงผมเลยมองว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เราได้มังกรเล็กด้วยการเงินทีมเราเหมือนจะนำเขาอยู่นิดนึงนะถ้ายังไม่เลทก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคฟาร์ม2กองของเซเนเทียนะเราสามารถยิงระเบิดจากคลิปตัวหนึ่งไปตุ้มๆใส่อีกตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นการฟาร์ม2กองนะทำให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นครับแต่ในช่วงเลเวล1อ่ะทำไม่ได้นะเพราะเลเวล1ดาเมจของเราไม่พอนะครับแล้วมีสิทธิ์ที่เราจะลากคลิปออกมาจนเกินระยะของมันอ่ะแล้วมันก็จะแบบต้องไปรีใหม่อันนั้นก็เป็นข้อเสียของการฟาร์ม2กองในช่วงต้นเกมนะครับจริงมันจะได้ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ข้ามคลิปเลนบนไปนะเพราะว่าเราจะฟาร์ม2กองในการลากตรงบัฟบลูอ่ะไปที่คลิปเลนบนนะครับแต่ว่าผมข้ามเนี้ยเพื่อให้เราไปถึงมังกรเล็กได้ไวขึ้นเพราะงั้นเทคนิคการฟาร์ม2กองอันเนี้ยก็ต้องดูนะครับว่าเราสามารถฟาร์ม2กองได้กับคลิปในตำแหน่งไหนบ้างนะตรงนี้ก็ใส่สุดไปเลยครับยังไงเราก็ชนะไฟนะอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถึงทีมเขาได้มังกรมาแต่ว่ามันก็ได้แค่ฟาร์มไวนะครับในช่วงต้นเกมมังกรตอนก่อนแบบ
8นาทีแรกมันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะมันมีแค่อย่างเดียวที่โกงคือมันทำให้ฟาร์มไวแบบเคลียร์คลิปไวนะแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาไปไฟท์กันจริงเขาก็วัดกันที่เงินอยู่ดีนะครับแล้วเงินเรานำอยู่แล้วอาการที่เราได้ทั้งกอเล็กทั้งดาร์กนะครับผมเลยไม่ได้แบบสนใจเรื่องมังกรมากนะเมื่อกี้แบบเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะจะฆ่าได้ไม่ได้ก็ไม่สำคัญนะเพราะยังไงแบบเราก็ได้แอสซิสต์ก็ได้เงินอยู่ดีนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอย่างเซนเทียก็เป็นตัวเลดนะต้นเกมถึงเราไม่ได้ฆ่าก็ไม่เป็นไรครับพยายามฟาร์มหาตังค์ดีกว่านะฟาร์มไปเรื่อยครับเซนเทียฟาร์ม2กองก็ได้ถ้าเกิดว่าฟาร์มเป็นนะเนี่ยลากมาชนกันนะลากแบบระเบิดมาตุ้มๆใส่บัฟอีกตัวประมาณเนี้ยตรงนี้เรารีบไปมังกรเล็กเลยนะต้องไปให้ได้นะครับเพื่อแบบแย่งมังกรเล็กกระทอนแต่บอกตรงอันนี้เกินความคาดหมายพอตัวนะไม่รู้ว่าลิกเตอร์มันวิ่งมาไวขนาดนี้ครับก็โดนไปเลยนะตอนแรกผมแบบคิดว่าจะสามารถแย่งมังกรเล็กกระทอนได้ทันนะแต่เมื่อกี้ไม่ทันนะลิกเตอร์มันวิ่งมาก่อนอันนี้ก็ซวยเลยนะครับเสียเยอะเลยเสียหนักนะครับเนี่ยทอนเงินเขาเริ่มไล่เรานะพอได้แอสซิสต์นะครับแล้วลิกเตอร์เขาก็ได้คิวไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้รอเกิดครับเกิดเสร็จก็ฟาร์มต่อทำแบบนี้วนๆซ้ำๆไปเรื่อยๆถึงเราตายพอเกิดมาก็รีบฟาร์มเลยนะครับเซนเทียขอแค่อย่าเงินตามก็พอแหละเงินเท่าเงินนำมาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่อย่าเงินตามแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าเงินเราตามเราไม่เก่งเลยนะมันเป็นตัวที่พลิกยากเลยถ้าเราเล่นเซนเทียเนี่ยฟาร์ม2กองไปเรื่อยครับฟาร์มไปเรื่อยๆ2กองเนี่ยฟาร์ม2กองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไวเองเห็นไหมฟาร์มไวมากนะเซนเทียฝั่งนี้แบบเขินเลยนะดีบัฟไม่ตายแล้วรีบออกมาก่อนเซนเทียถ้าเกิดว่าเราฟาร์มเป็นรู้ทีฟาร์มอะสักประมาณช่วงแบบหลังจากที่เราแบบเลเวลสักประมาณ2ถึง3ขึ้นไปเราจะฟาร์มไวแบบไวมากๆนะเรียกว่าความไวในการฟาร์มของเซนเทียอยู่ท็อปๆของเกมนี้แล้วนะพยายามต่อเล็กต่อน้อยเข้าไปเรื่อยๆครับต่อเขาได้นิดเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อๆไปเรื่อยยังไงแบบเขาก็เสียเลือดอยู่ดีนะครับเนี่ยลิเตอร์ก็ต้องถอยกลับป้อมไปแล้วเราก็ได้ดาร์กก็เรียกได้ว่าไม่เสียเลยนะอันนี้คือเราต่อเขาเราคุ้มมากเลยนะครับอย่าเข้าใกล้ซาต้าแล้วกันเพราะว่าถึงแม้ว่าอันติมันจะไม่เปิดแมปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยิงพายุโดนเรามันก็ยังเปิดแมปอยู่นะครับเราก็แบบยังสามารถโดนบินใส่ได้อยู่นะพยายามอย่าเข้าใกล้ซาต้ามากนะครับเพราะดาเมจของมันในช่วงต้นเกมมากกว่าเราเยอะนะเราไม่สามารถสู้เขาได้เลยถ้าเกิดผมไม่แลกเรือไปก่อนเมื่อกี้ตายแล้วเอาตรงแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขาวิ่งออกนอกระยะนะครับให้เราใช้ตีไกลแล้วก็ปาระเบิดดักหน้าเขาไปเลยนะเนี่ยตุ้มๆแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตายเองครับพยายามหมั่นใช้ตีไกลบ่อยๆนะเซนเทียผมมองว่าตีไกลอ่ะต้นเกมแรงกว่าตีใกล้นะครับถ้าเกิดเราตีไกลแล้วเราปาระเบิดไปมันจะแรงมากนะต้นเกมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเข้าไปฟันใกล้ๆเขามันเหมือนเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะเซนเทียเป็นตัวที่บางมากนะเราพยายามอย่าตีใกล้จะดีที่สุดนะครับพยายามใช้ตีไกลต่อเล็กต่อน้อยเขาพอเลือดเข้าเหลือน้อยๆเราค่อยเข้าไปตีใกล้เพื่อปิดฉากไดเมจหรือถ้าเราเข้าไม่ได้เราก็ใช้ระเบิดปาตุ้มๆใส่เขาไปนะเดี๋ยวเขาก็ตายเองนะเราไม่เป็นไรหรอกครับตรงเนี้ยเขาฆ่าเราไม่ได้นะเอาตรงเลยเรามีแลกเลือดอีกเหตุสู้กันอ่ะลิกเตอร์ไม่สามารถจะสู้ซินเทียได้เลยครับเรียกได้ว่าไม่มีสิทธิ์จะเถียงเลยนะเพราะซินเทียมันตีปกติแบบดูดเลือดนะครับเหมือนกับลิโป้เลยนะแต่เป็นลิโป้เวอร์ชันไม่ต้องกดอันตีครับถ้าเกิดว่าเลดเกมมันก็ชนะลิโป้เนี่ยนะเลดเกมก็คือซินเทียสามารถสู้กับพวกลิโป้ฟอร์เรนได้เลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แบบแล้วแต่สกิลเพลย์อีกทีแต่ในช่วงต้นเกมซินเทียจะค่อนข้างเสียเปรียบถ้าเจอเป็นพวกลิโป้ตัวที่ผมไม่แนะนำให้หยิบมาเจอนะเวลาที่เล่นซินเทียก็คือพวกแบบลิโป้นะครับอาเลนเลยพวกนี้พวกนี้ซินเทียแพ้นะครับลิโป้เนี่ยถ้าเกิดเป็นลิโป้ออฟเดย์แล้วซินเทียเล่นป่าเงินเรานำหรือได้ยังไงเราก็แบบสามารถสู้ก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเขาเอาลิโป้มาป่าเงี้ยยังไงเขาก็ได้เปรียบเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะหยิบซินเทียมาเจอตัวที่ผมพูดมานะตัวอีกประเภทที่ไม่ควรหยิบมาเจอเลยคือเอลันดอร์นะครับเอลันดอร์นี่ซินเทียแพ้ขาดเพราะว่ามันแพ้ในเรื่องของระยะแล้วก็ซีซีนะครับซินเทียเป็นตัวที่ไม่ชอบตัว CC หนักที่เบิร์ดมันตายก่อนที่มันจะทันได้กดอันติครับถึงแม้ว่ามันจะกดอันติตอนโดน CC ได้ก็จริงแต่บางครั้งแบบเราโดน CC ใส่เราไม่สามารถกดตีได้แล้วเขาตีเราเลือดเหลือน้อยแล้วถึงเราไปกดอันติแต่ถ้าเกิดอีกฝั่งเขาแรงกว่าและระยะไกลกว่าแบบพวกเอลันดอร์เนี่ยเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามนะอย่าหยิบมาเจอพวกที่แบบเป็น CC เล่นระยะแบบเอลันดอร์ไอ้พวกนั้นเราสู้ไม่ได้เลยนะครับคุณเก่งเท่าไหร่ถ้าคุณเจอชาเหมือนกันคุณก็สู้ไม่ได้แล้วครับเจอเอลันดอร์เนี่ยผมเจอมาเยอะแล้วแต่ซินเทียค่อนข้างจะชนะทางพวกขาตายแล้วก็พวกตัวยืนเทรดมากๆนะเพราะงั้นเจอไฟเตอร์เก่งๆพยายามหยิบซินเทียมาสู้เลยนะครับแบบพวกฟอร์เรนติโน่อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นพวกลิโป้ถ้าเลดเกมเราก็สู้ได้นะครับก็อะไรพวกนี้เราจะชนะเขาได้นะหยิบมาให้ถูกเกมแล้วซินเทียจะเป็นตัวที่เก่งแบบมากๆถ้าเราหยิบมาถูกเกมนะเนี่ยเจอลิกเตอร์ก็หยิบซินเทียมาได้นะเนี่ยพวกไฟเตอร์แพ้ทางซินเทียอยู่แล้วไฟเตอร์ที่ชนะซินเทียมีน้อยนะครับเพราะซินเทียเป็นตัวที่
เหมือนกับเป็นลิปโป้เวอร์ชันแบบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามีความพิ้วที่มากกว่านะครับหลบหนีง่ายกว่าแล้วก็สามารถที่จะตีไกลได้นะครับเป็นลิปโป้อัปเกรดนะเป็นเหมือนลิปโป้ผสมไบท์อ่ะสามารถตีปกติดูดเลือดได้แล้วก็มีตีไกลสลับตีใกล้นะครับก็คล้ายๆลิปโป้ผสมไบท์เลยสีเนเทียเนี่ยตัวของมันก็เลยสามารถแก้ทางไฟเตอร์ได้หลายตัวนะเพราะว่าความสามารถของมันอ่ะค่อนข้างจะมีความเป็นอเนกประสงค์ครับมันแบบความสามารถมันหลากหลายมากๆเลยนะเป็นลูกครึ่งเลยครับของพวกลิปโป้กับไบท์อะไรพวกเนี้ยว่างๆก็มาเก็บออกซิทีฟนะเก็บไปเรื่อยครับเนี่ยตัวเราตีดูดเลือดแรงนะไม่ใช่เบาๆนะถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ได้ต้องกดอันติแบบริปโป้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราตีดูดเลือดเบานะตัวเราตีดูดเลือดเนี่ยดูดิขึ้นแบบทีละ 2-300 เลยอ่ะมันก็เรียกได้ว่าใกล้ๆกับริปโป้นะไม่ได้ต่างกันมากเพียงแค่ว่าเซเนเทียมันตัวบางกว่าเฉยๆนะครับแต่บางกว่ามันก็แลกกับการที่เราได้ดาเมจสูงกว่าริปโป้ได้ในช่วงเลทเกมผมก็เลยบอกว่าเซเนเทียถ้าเลทเกมก็เก่งอยู่ดีนะครับเลทเกมก็สู้ริปโป้ได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่ว่าคุณจะทำไงให้คุณถึงเลทได้แค่นั้นแหละเพราะมันถึงเลทยากนะเนี่ยเกมเนี้ยกว่าผมจะมาเล่นได้ขนาดเนี้ยก็ต้องผ่านต้นเกมมาตั้งนานแล้วแล้วสังเกตไหมว่าต้นเกมผมฟันใครเขาไม่ตายเลยเพิ่งจะมาฟันเขาตายได้ตอนแบบเริ่มมีจอมก่อนแล้วเนี่ยแต่แดเมจก็ยังไม่สุดอยู่ครับถ้าไม่ติดว่าเรามีบัฟมังกรเมื่อกี้เราก็อาจจะฆ่าเขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นบารมีบัฟมังกรด้วยนะโอเคตอนนี้วิ่งเข้าไปใส่เลยผมกดแรกเลือดผิดจังหวะไปหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราแบบเลือดเหลือเยอะกว่าเขาอะเราแลกไปเมื่อกี้เลือดของเขาจะเด้งขึ้นมานะพยายามจะกดจังหวะแบบนั้นนะเมื่อกี้ผมแบบล็อกหน่อยเลยกดผิดครับฟาร์มคลิปเล่นไปเรื่อยครับฟาร์มแยกดันฟาร์มแยกดันแล้วก็พยายามกลับมาฟาร์มต่อก็ทิ้งหนึ่งเซนเทียคร่าวๆแค่นี้นะครับเดี๋ยววิ่งไปหาลิกเตอร์ตรงเลนกลางนะตรงนี้ปิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มาเก็บเจ้าตัวของไอรีแทนได้นะลิกเตอร์ตายไหมโอเคครับไม่ตายลิกเตอร์ไม่น่าตายหรอกครับเพราะว่าลิกเตอร์มีรีทาลิเอตนะเป็นท่ามาตายนะถ้าเกิดว่าเขากดทันเขาก็ไม่ตายหรอกบวกมีท่าหนึ่งพุ่งอีกนะคือลิกเตอร์ถึงแม้ว่าตัวของเราจะแบบชนะจริงถ้าเขามาเทรดกันแต่เอาตรงๆเลยไม่มีคนเขาโง่ลิกเตอร์มาเทรดกับเซนเทียหรอกครับถ้าเกิดว่าเขาแบบเล่นเป็นจริงๆนะลิกเตอร์คนนี้แบบเล่นค่อนข้างห้าวไปหน่อยนะอันนี้จากใครอดีตเมลิกเตอร์เลยนะครับลิกเตอร์ถ้าเกิดเราแบบดักดีๆก็ฆ่าเซนเทียได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบทีมตรงข้ามที่เขาเล่นกันตอนนี้อย่าเลยอย่าเอามาเล่นเลยครับลิกเตอร์เนี่ยลิกเตอร์มันไม่ใช่ตัวเข้าตรงๆขนาดนั้นเป็นตัวแบบเน้นดักเน้นกวนตีนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเน้นตอดเขาอะไอ้นี่แบบเขาเข้ามาตรงๆเลยนะเจอไอริสเทรดไปเลยครับตัวเราชนะนะถ้าเป็นแผนสมัยที่ไอริสยังมีแบบดาเมจ 150% ตอนนู้นซีเนเทียจะสู้ไม่ค่อยไหวนะเพราะถึงแลกเลือดถึงอะไรมาก็ตามอะดาเมจที่ออกมามันต่างกันเยอะนะครับในเรื่องของการดูดเลือดก็ด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไอริสมันเนิร์ฟมาค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆนะครับตอนนี้คือไอริสก็เริ่มจะสู้ซีเนเทียไม่ไหวแล้วนะแต่ถ้าเลทสุดๆแล้วจริงๆถามว่ายังชนะไหมถ้าเกิดว่าเราแบบเจอไอริสช่ำๆเลทสุดๆเราก็ยังสู้ยากอยู่ดีนะก็พยายามอยากให้เลทจะดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสักประมาณช่วงกลางเกมค่อนไปเลทอันนี้ซีเนียร์เทียยังสบายอยู่นะครับยังไม่ยากนะในการสู้กับไอริสแต่ถ้าหยิบมาเจอออฟเลนกันอ่ะอย่าหยิบนะครับซีเนียร์เทียมันหยิบมาชนออฟเลนมันประโยชน์น้อยกว่าไอริสนะเพราะไอริสมันล้วงก็ได้มันแยกดันก็เก่งกว่าซีเนียร์เทียด้วยนะครับเราพยายามอย่าหยิบมาชนเลยจะดีกว่าตอดเล็กตอดน้อยเข้าไปเรื่อยตอดไปเรื่อยตอดไปเรื่อยถ้าเขาเข้าเขาก็ตายอ่ะประมาณนี้เขาตายนะแต่ตรงเนี้ยคือผมลืมกดบราลิชวนคือเมื่อกี้ถ้าเกิดผมกดบราลิชวนผมอาจรอดได้นะผมเลือกที่จะไม่กดนะครับเพราะถ้าเกิดผมกดบราลิชวนตอนนั้นถ้าผมดูไม่ผิดนะกระสุนทอมันก็ใกล้จะหมดแล้วพอดีนะผมน่าจะแบบสามารถกดบราลิชวนออกมาแล้วก็ไม่โดนดาเมจทอนเยอะเท่าไหร่แล้วครับที่เหลือก็มีปัญหาอยู่แค่ไฮยาเตะแค่นั้นเลยครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บเขาได้แล้วแต่ผมแบบไม่ได้กดนะครับเมื่อกี้ลืมเกมนี้ทีมเราเล่นกันค่อนข้างดีเลยนะโตโร่เขาก็โซนดีนะครับวันเดอร์ก็เล่นค่อนข้างดีนะแบบก็เข้าเก่งหาจังหวะเก่งแล้วก็แยกดันเก่งนะครับที่วิ่งไปเติมไฟนะถ้าวิ่งไม่ทันก็พยายามไปโซนมังกรให้ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราทันก็มาเติมนะอันนี้ผมกล้าเข้าอยู่แล้วนะเมื่อเรานำเงินเราก็นำครับไม่ต้องไปกลัวอะไรเขามากหรอกอย่างนะตัวเรามันเลทครับแล้วในทั้งหมดที่อยู่ในนี้ตัวที่สู้เราได้มีแค่ไอ้นี้เนี่ยดูนะฮายาลิกเตอร์สู้เราไม่ได้นะครับเนี่ยมีไอเลียสามารถฟัดเบี่ยงกับเราได้นะแต่ถ้าตีเขาหมดเขาก็สู้เราไม่ได้นะเพราะเขาจะโดนดาเมจเราเต็มครับจะไม่มีลดดาเมจเหลือ10%ของ HP แล้วนะเราก็ชนะเขานะถ้าเกิดว่าอดีตเขาหมดเมื่อกี้คือพวกไฮยากับลิกเตอร์สกิลก็แบบหมดกันหมดแล้วผมเลยกล้าเข้านะเพราะผมเห็นเขาไปกันมาเยอะแล้วสกิลเขาไม่หมดนี่ก็โปรแล้วนะครับ
คายาเตะสกิลไม่ได้คูดาวเร็วขนาดนั้นนะอันตีของมันอ่ะมันคูดาวเร็วแค่ท่าหนึ่งอย่างเดียวตัวคายาเตะเนี่ยริกเตอร์ก็ด้วยนะท่าหนึ่งถ้าเกิดใช้จนหมดชุดไปแล้วมันก็ไม่ได้คูดาวเร็วมากตรงนี้เขินเลยล่ามังกรออกมาเลยไปหน่อยคือเซนเทียมีข้อเสียนะเวลาที่เรากดหายตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบยืนนิ่งนานเกินไปหน่อยมังกรหรือว่าพวกวับเนี้ยมันจะไม่ตามเราครับแล้วมันจะกลับไปรีเลยนะแล้วยิ่งแพทเนี้ยมันเป็นแพทที่พวกมอนสเตอร์อ่ะมันจะวิ่งกลับไปรีไวขึ้นครับเวลาที่มันไม่เห็นเป้าหมายอ่ะไวขึ้นประมาณกี่วินะผมจำไม่ค่อยได้แต่มันไวขึ้นเยอะนะเรียกได้ว่าการฟาร์มแบบออกนอกเขตบัฟอ่ะบางครั้งมันก็ทำแบบแพทก่อนไม่ได้แล้วครับแพทนี้ก็พยายามแบบอยู่ในเขตเข้าไว้นะแล้วก็พยายามอย่ากดหายตัวนานเกินไปนะไฟเราชนะแล้วเนี่ยชนะขาดแล้วนะครับทีมเขาตายไปสามคนแล้วยังไงแบบเราก็จบบ้านได้แล้วตรงเนี้ยไม่ต้องคิดเยอะครับบุกเข้าไปเลยนะถ้าเกิดว่าเราแบบจำนวนคนดำขนาดนี้แล้วพยายามใส่ให้สุดเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนเท่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้อยู่บ้างนะครับก็พยายามใส่สุดตอนนี้โคละน้ำอยู่ในนั้นไม่ต้องกลัวเลยถอดแบบเนี้ยโอเคครับก็จบเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลสรุปก็คือชนะนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูสกอร์ตอนจบเกมกันดีกว่านะครับผมก็ได้ MVP แล้วในเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดดาเมจประมาณ 30% ครับอันนี้เป็นเกมที่ชนะต่อเนื่องประมาณ3เกมนะก็ตามที่ผมบอกแล้วว่าดาวนๆอยู่ประมาณเกือบ40นะแต่ก็ยังไม่ขึ้น40สักทีนะครับเนี่ยดาเมจ30เส้นรับความเสียหายไป 22.8% ครับแล้วก็เนื่องด้วยตัวของเราเป็นตัวที่หาเงินเก่งครับเนี่ยเห็นไหมรวยมากเลย 12,000 ครับตอนจบเกมเงินผมก็น่าจะอันดับ1นะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สกินเวฟเนี่ยโคตรสวยเลยโคตรชอบเนี่ยสกินเวฟของเซเนเทียช่วงนี้ติดเล่นจัดเลยคือมันสวยของยีน่าอีกนะครับโอเคครับสกอร์ก็ประมาณนี้หากใครที่ดูจนจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับ